นี่ครับคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยครับไฟแดงสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมนะครับฝ่ายน้ำเงินธนูเพชรบ่อลุงโลดนะครับ136ปอนด์หากว่ายังคงเดินเกมเหมือนเดิมเนี่ยนะครับโอ้โหซ้ายเนี่ยพร้อมลงโทษเลยครับมาอย่างรวดเร็วครับแล้วก็คมด้วยแม่นด้วยเดี๋ยวดูว่าธนูเพชรเนี่ยจะทำอย่างไรครับเนี่ยหมัดซ้ายเอ้ามีเมาครับโอ้โหเมาครับแล้วหล่นไปแล้วครับโอ้โหยก2เท่านั้นเองโอ้โหกรรมการจิรศิลป์ต้องเข้าไปนับครับคาหน้าบ้านมุมแดงของสมิงเดชเลยครับบังซ้ายไม่ทันนะครับทางด้านธนูเพชรเกมจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับพี่บอลโอ้นี่แหละครับมาหลวมนิดเดียวครับโอ้โหแหมมาอีกแล้วแหมฟื้นยังว่าโอ้โหแหมต้องตอนนี้อย่าเพิ่งแลกประคองตัวก่อนอุ้ยสองมาอีกแล้วแต่ว่าดูประเภทใจร้อนโอ้ยแหมหมัดมาอีกแล้วนายสมิงเดชโอ้โหนี่ครับธนูเพชรแหมเริ่มไปโต้ได้เหมือนกันเอาละครับแหมยกนี้เริ่มจะเดินแรกแล้วนะครับมีศอกมาครับเมื่อสักครู่ทางด้านธนูเพชรโอ้แต่ว่ายืนวงนอกทีต่อทีนี่ดูทางด้านสวิงเดชเนี่ยดีครับแต่ว่าศอกครับเอาละครับเริ่มจะงัดไม้ตายขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านธนูเพชรต้องแบบนี้ครับเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับต้องทำในสิ่งที่แตกต่างวัดดวงแล้วครับต้องวัดดวงแล้วนะครับธนูเพชรแหมถ้าไปรอจังหวะนี่โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนี่แทบไม่มีเลยครับซ้ายซ้ายยังชะกาดชะกันโอ้โหนี่กวาดลานสะอาดเลยครับโดนนับไปยก2นะครับต้องเร่งเต็มที่เหมือนกันวัดดวงเลยครับแหมของหนักของแหลมนี่เวียงไปครับขยันเวียงไว้ก่อนครับไม่แน่ครับถ้าโดนเข้าจุดโฟกัสทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับนี่ครับเดินเร็วครับมาหวงศอกมาด้วยครับธนูเพชรกรรมการแกะออกมาก่อนครับนี่ครับต้องเดินเร็วแต่ว่าแหมชายโครงโอ้ยยัดเข่าเข้าไปลูกนี้ครับสมิงเดชธนูเพชรแค่ดูเหนื่อยลงไปเลยครับเจอเข่าเม็ดเมื่อกี้ไปโอ้ถือว่าแทงเข้าจุดโฟกัสแล้วครับโอ้โหแล้วพอช้าเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่าซ้ายพร้อมโจมตีวันนี้นี่ถือว่ามาดีจริงครับทางด้านสมิงเดชแม้ว่าจะต่อยในพิกัดที่ค่อนข้างบีบหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้าแต่ว่าโอ้ดูแล้วไม่มีผลครับยิงหมัดซ้ายไปครับธนูเพชรเนี่ยดูอ่อนแรงลงไปพอสมควรครับต้องฮึดหน่อยครับอีกสักก๊อกนึงครับอัดฉีดรออยู่ถ้าเดินก็ต้องเดินเร็วกว่านี้แหละครับมาถ้าเดินจังหวะแบบนี้นี่เข้าร่องเลยครับภาษามวยบอกเข้าร่องซ้ายมาเอาพอฟันศอกได้เกี้ยวเจ้าพอฟันศอกได้มาแต่ว่าตีมันอาจจะลำบากแล้วครับคือต้องเหวี่ยงศอกอย่างเดียวแล้วแหละครับหลักล้านของธนูเพชรครับเสียงสวรรค์ครับอัดฉีดก้อนมาฮึบมาเลยครับตั้งศอกไปครับโอ้เดี๋ยวดูว่าจะมีหรือเปล่าครับโอ้โบนัสมหาศาลครับตอนนี้มีทางเดียวก็คืออย่างน้อยต้อง1นับคืนก่อนครับทางด้านธนูเพชรแล้วดูครับมีแรงจูงใจขึ้นมาอีกครั้งนะครับจับวงในจับแล้วแม่จับแล้วยังไงครับกรรมการจับดีกว่าเชื่อว่าเวลาอีก2นาทีนี่ยังได้ตื่นเต้นครับเพราะว่าธนูเพชรนี่กับเงินก้อนโตนี่อาจจะทำให้มีแรงฮึดพิเศษอ้าวพลังโอ้โหแม่แกฟันเชือกเส้นบนสุดนี่สั่นเลยครับมาอีกประมาณครึ่งยกครับมาซ้ายนี่ครับโอ้ซ้ายอีกแล้วครับแล้วก็รวบเอาไว้เลยครับอาจารย์จิรศิลป์หันไปมุมแดงครับมุมแดงสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมมาคว้าชัยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ